สวัสดีครับกับมาเรียนรู้การใช้งานคลาสพอยต์ด้วยกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างข้อคำถามในลักษณะที่เป็น Word Cloud นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าจะมีวิธีการสร้างข้อคำถามในรูปแบบที่เป็น Word Cloud ได้อย่างไรนะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับโอเคนะครับเราทำการเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะครับจากนั้นทำการเตรียมนะครับทำการเตรียมข้อคำถามที่ต้องการนะครับข้อคำถามที่เป็น Word Cloud นะครับ Word Cloud ก็คือให้ผู้เรียนนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับทำการพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับพิมพ์คำตอบเข้ามาคำตอบไหนนะครับที่มันตรงกันนะครับตรงกันข้อความเหมือนกันนะครับถ้ามีจำนวนมากๆนะครับข้อคำตอบนั้นนะครับก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสร้างข้อคำถามในลักษณะที่เป็น Word Cloud กันดีกว่านะครับหลังจากที่เราทำการเตรียมสไลด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกที่ข้อคำถามลักษณะที่เป็น Word Cloud นะครับคลิกเลยนะครับโอเคก็จะมีปุ่มขึ้นมาเช่นเคยนะครับซึ่งปุ่มนี้เราก็สามารถที่จะโยกย้ายไปมาได้นะครับหรือว่าจะปรับขนาดก็สามารถทำได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการกำหนดค่านะครับว่าเราสามารถกำหนดค่าในข้อคำถามที่เป็น Word Cloud ได้อย่างไรบ้างที่ฝั่งขวามือนะครับเป็นการกำหนดค่าในการสร้างข้อคำถามแบบ Word Cloud นะครับตัวแรกครับ Minimum Allow Submission นะครับก็คือให้ผู้ตอบเนี่ยนะครับตอบได้สูงสุดกี่ครั้งนะครับในระบบนะครับก็จะมีให้เลือก5ครั้งนะครับ5คำตอบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างผมให้ตอบได้สัก2ครั้งแบบนี้นะครับก็เลือกแบบ2ครั้งนะครับออปชันตัวนี้ครับเคยบอกไปแล้วนะครับตั้งแต่คลิปก่อนก็คือการสร้างข้อคำถามแบบ multiple choice นะครับ pay option นะครับตัวแรกก็คือเริ่มเล่นเมื่อเปิดสไลด์นี้ขึ้นมาตัวที่2ครับ minimize activity window คือมันจะปิดตัว window activity ลงไปนะครับและก็ตัวสุดท้ายคือเป็นการกำหนดนะครับว่าข้อคำถามนี้จะใช้เวลานะครับจะให้เวลาในการทำกี่นาทีนะครับซึ่งในตัวอย่างผมก็ยังคงไม่ได้เปิดใช้งานออปชันเหล่านี้นะครับโอเคหลังจากที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองเล่นดูโดยการคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็เริ่มเล่นนะครับโดยการกดที่ปุ่ม Word Cloud นะครับในตัวอย่างนะครับผมสามารถที่จะตอบได้2ครั้งนะครับผมก็ลองพิมพ์ข้อคำถามเข้ามาผมก็ลองพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับคำตอบข้อที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบของคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ได้นะครับจากผู้ที่ตอบเข้ามานะครับเมื่อเรานำเมาส์นะครับไปชี้นะครับก็จะเห็นจำนวนนะครับว่าตอบขอนแก่นมากี่คนนะครับสกลนครกี่คนลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อต้องการปิดรับคำตอบนะครับก็ปิดนะครับ close submission นะครับและนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะคลิกดูที่ highlight to top นะครับตัวนี้ในกรณีที่มันมีข้อคำถามที่มันตรงกันเยอะๆนะครับมันก็จะ highlight ให้นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นข้อคำถามนะครับในรูปแบบที่เป็น Word Cloud นั่นเองนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำข้อคำถามที่เป็นลักษณะของ Short Answer นะครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันต่อในวิดีโอตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม